โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับทีมงาน Motor Rival เราอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ครับทางผมนะครับจะมาสอนในเรื่องของทริคการปรับตั้งโซ่ด้วยตัวเองอย่างง่ายที่บ้านของคุณนะครับคือเชื่อได้ว่าเพื่อนๆที่ใช้มอไซค์ไปสักระยะหนึ่งครับมักจะเจอปัญหาเรื่องของโซ่หย่อนนะครับดังนั้นเนี่ยครับถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับคุณจะต้องเข้าไปหาร้านมอไซค์แถวบ้านปรับตั้งนะครับแต่ในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเรื่องของการปรับตั้งโซ่ด้วยตัวเองนะครับว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับทีนี้ในส่วนของการตั้งโซ่นะครับถามว่าถ้าเราตั้งโซ่ตึงเกินไปหย่อนเกินไปเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างถ้าโซ่ตึงเกินไปเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้ตัวสเตอร์เนี่ยครับถึงเราจะมองคุณเผลอเนี่ยมันอาจจะกลมข้างหน้าข้างหลังแต่จริงมันไม่ได้กลมสนิทขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตอนเราตั้งตึงเนี่ยเราไปตั้งตอนจังหวะที่เนี่ยครับช่วงโซ่ตรงเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยมันแคบอ่ะโอเคโซ่อาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติเจอช่วงที่โซ่มันถ่างช่วงที่สเตอร์มันถ่างเนี่ยด้วยความที่โซ่มันตึงอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีเคลียร์แลนซ์ให้โซ่ได้ยืดตัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือโซ่อาจจะขาดหรือไม่สเตอร์อาจจะล้มเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับคือข้อเสียของการตั้งโซ่ตึงแล้วก็อีกอย่างนึงใช่เลยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบยกล้อนะครับพอโซ่ตึงมากๆเนี่ยมันไม่มีเคลียร์แลนซ์มันไม่มีระยะให้โซ่ให้ตัวโซ่ก็อาจจะกระชากจนขาดเช่นกันนะครับทีนี้ต่อมาเป็นเรื่องของการถ้าโซ่มันหย่อนเกินไปโซ่หย่อนเกินไปเนี่ยยังไงก็เกิดกับทุกคนอยู่แล้วก็คือลืมเช็คทีนี้พอโซ่หย่อนเกินไปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรบ้างเวลาเราหกขับอยู่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดคันเร่งปุ๊บด้วยความที่โซ่มันหย่อนมากเครื่องเนี่ยอาจจะกระชากไปแล้วแต่ล้อหลังยังไม่กระชากตามทีนี้กลายเป็นว่ารถเนี่ยกระตุกทั้งคันอยู่ดีก็กระโชกโฮกออกไปเลยอันนี้คือข้อเสียของโซ่หย่อนแล้วก็ที่อันตรายมากๆอันนี้คือแอดเจอมากับตัวเลยพอโซ่หย่อนมากๆปุ๊บโอกาสที่โซ่เนี่ยมันจะสะบัดแล้วหลุดเลยตัวสเตอร์เนี่ยมีสูงพอเราขับไปเจอหลุมอะไรปุ๊บเกิดโซ่ตกขึ้นมาถ้ามันตกแล้วมันหลุดจากสเตอร์ไปเลยอันนี้ถือว่าก็โอเคอาจจะแค่กำลังเครื่องตกไปเปิดแล้วก็ฟรีแต่ถ้าสมมุติโซ่มันตกมาปุ๊บแล้วมาคาอยู่เนี่ยครับคาอยู่ตรงระหว่างร่องระหว่างตัวสวิงอาร์มกับสเตอร์ขึ้นมาแล้วมันล็อกคาเนี้ยล็อกตายไฮไซด์ได้เลยสะบัดได้เลยเพราะฉะนั้นระวังให้ดีการเซตโซ่เนี่ยครับการตั้งโซ่ให้ตึงหย่อนพอดีเนี่ยสำคัญมากครับก็สำหรับวิธีการปรับตั้งโซ่ด้วยตัวเองนะครับง่ายๆเดี๋ยวขอพูดถึงอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก่อนเลยแล้วกันจริงๆคือ2อย่างแต่3ชิ้นเนี่ยครับประแจแหวนหรือจะประแจปากตายก็ได้ขอ2ชิ้นนะครับเพราะว่าน็อตซ้ายขวาเนี่ยมันจะหัวไม่เท่ากันแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องใช้คือเนี่ยครับคือจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นปากตายชิ้นเล็กแต่สำหรับคันเนี้ยมันเป็น6เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวเนี่ยครับ6เหลี่ยมมาไว้สำหรับปรับตั้งโซ่จะทำให้ดูเลยแล้วกันว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างมาเดี๋ยวจะมาเริ่มในส่วนของวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นเลยต้องทำก่อนเป็นอย่างแรกเลยคือเนี่ยครับเห็นตัวนี้ไหมอันนี้คือเพลาแล้วอันนี้คือน็อตเพราะฉะนั้นเราจะต้องขันตัวนี้ออกก่อนเพื่อคลายตัวเพลาเนี่ยให้มันขยับได้ทีนี้ถามว่าต้องใช้ตัวไหนนี่ครับถ้าเป็นไปได้ควรใช้ตัวประแจแหวนเพราะว่าถ้าใช้ประแจปากตายเนี่ยโอกาสที่มันจะลูดเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ฝั่งนี้ควรใช้ประแจแหวนมันจะมีความมั่นคงมากกว่าส่วนประแจปากตายเนี่ยควรจะใช้อีกฝั่งนึงเนี่ยครับคือฝั่งนี้มันมีแค่ประคองเองเพราะฉะนั้นคือไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแหวนก็ได้ใช้แค่ปากตายก็พอแต่ถ้าจะให้ดีใช้แหวนนะครับก็หลังจากที่เราเอาตัวประแจปากตายเนี่ยไปประคองเพลาอีกฝั่งหนึ่งแล้วในส่วนของการขันน็อตนะครับเวลาขันคลายออกเนี่ยง่ายๆคือให้กดลงบางทีเนี่ยรถที่มันใหม่ๆเนี่ยอาจจะขันมาแน่นมากก็อาจจะต้องใช้การเหยียบการกระทืบนิดนึงแต่ตัวนี้แอดได้คลายออกไปแล้วหน่อยนึงเพราะฉะนั้นก็คือใช้มือเนี่ยครับชึบง่ายๆอีกฝั่งนึงเนี่ยให้จับให้แน่นนะครับไอตัวประคองเนี่ยก็คืออย่าให้มันหมุนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เนี่ยครับหมุนไปเรื่อยเลยจนกว่าจะรู้สึกว่ามันหลวมแล้วไม่ต้องคลายจนสุดนะครับเอาแค่แบบให้พอหลวมก็พออย่างตอนนี้คือหลวมแล้วพร้อมจะปรับแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งโซ่ว่าเราต้องปรับกันยังไงคือพอเราคลายตัวเพลาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวโซ่เนี่ยมันจะสามารถขยับได้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับตัวเพลาตัวนี้มันจะขยับได้นิดนึงเนี่ยที่เราคลายออกเพื่อให้ตรงนี้ขยับทีนี้ถามว่า
เราต้องขยับเท่าไหร่โซ่ถึงจะตึงพอดีดูจากตรงนี้ก่อนเลยครับดูความตึงโซ่เป็นอย่างแรกคือจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยครับความตึงโซ่เนี่ยเขาจะบอกเป็นสติ๊กเกอร์แปะอยู่ที่สวิงอาร์มอยู่แล้วคือตรงนี้เนี่ยครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือจะบอกว่าตัวท้องโซ่เนี่ยควรจะขยับได้1นิ้วนะครับคือขึ้นลงเนี่ย1นิ้วอ่ะทีนี้เราลองมาเช็คดูว่าตัวนี้เป็นยังไงช่วงจุดกลางโซ่นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรหาเหล็กอะไรมาลองนิ้วจะได้ไม่เปื้อนเนี่ยครับเช็คดู1นิ้วมั้ยอันนี้อาจจะดูแข็งๆไปตึงๆไปสักนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าตึงไปเนี่ยทำยังไงก็คือคลายเนี่ยครับคลายตัวปรับทีนี้ตอนคลายเนี่ยด้วยความที่ว่า GPX ตัวเนี้ยครับเป็นน็อตหัวลุมหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ตัวหกเหลี่ยมตัวเนี้ยมาขันนะครับคลายก่อนไม่ต้องเยอะมากพอคลายเสร็จปุ๊บก็ตบเข้าไปเนี่ยครับตบเข้าไปเรื่อยๆเช็คอันนี้คือหย่อนใบก็ขันเข้าไปใหม่โอเคอันนี้คือเรียบร้อยนะครับพอเราขันฝั่งนี้เสร็จปุ๊บโซ่ตึงได้ที่ปุ๊บให้มาดูที่อินดิเคเตอร์คืออินดิเคเตอร์เนี่ยที่ว่าหมายถึงเขาจะมีแถบเนี่ยครับแถบระดับการตั้งโซ่ช่วงเนี้ยช่วงห่างปลาเนี่ยตรงกับอินดิเคเตอร์ตรงไหนก็นับไปอาจจะนับจากด้านนอก1 2 3 4 5ตัวนี้คืออินดิเคเตอร์ที่5พอเรานับฝั่งซ้ายเสร็จปุ๊บให้ไปนับฝั่งขวาอินดิเคเตอร์ฝั่งขวาตรงไหมอยู่ขีด5มั้ย1 2 3 4 5อันนี้คือตรงทำไมถึงต้องให้มันตรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติฝั่งซ้ายเป็น5ฝั่งขวาเป็น4หมายความว่าไงล้อเราจะเบี้ยวทีนี้เวลาขับเนี่ยศูนย์ไม่ตรงไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นพอเราปรับตั้งโซ่เสร็จปุ๊บปรับอินดิเคเตอร์ตรงเมื่อไหร่โอเคจบอันนี้ถือว่าปลอดภัยพอเราปรับเสร็จปุ๊บเรียบร้อยขันตัวปรับตั้งแน่นเรียบร้อยก็กลับสู่กระบวนการเดิมคือใช้ตัวประแจแหวนเหมือนเดิมประแจปากตายประคองฝั่งซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็ขันกลับทีนี้ตอนขันกลับเนี่ยอาจจะต้องให้คนที่มีแรงเยอะๆนิดนึงในการทำเพราะถ้าขันไม่แน่นเนี่ยโดยประสบการณ์ส่วนตัวของแอดแล้วเนี่ยเคยเจอคือเจอช่างขันไม่แน่นมาขับไปสักพักสัก100 200โลอีก2วันต่อมาเนี่ยปรากฏน็อตตัวเนี้ยอยู่ปลายนี่แล้วถ้าไม่เช็คเนี่ยน็อตหลุดเพาหลุดกระเด็นกลางทางเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆควรเช็คตรงนี้ให้ดีพยายามให้แน่นแต่อย่าแน่นมากนะครับเพราะถ้าแน่นเกินไปปุ๊บเกลียวจะลูดควรระวังให้ดีนะครับครับก็หลังจากที่เมื่อกี้เราได้ขันตัวน็อตเพาเนี่ยจนแน่นเรียบร้อยเราก็จะมาเช็คกันอีกรอบเพื่อทวนนะครับให้มันปลอดภัยก็คือตัวหางปลาเนี่ยพยายามเช็คว่ามันแน่นอะไรไหมเช็คทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็ขันให้แน่นแต่ทีนี้สิ่งที่แอดอยากจะให้ดูคือตัวเนี้ยครับของ GPX เนี่ยเขาเป็นน็อตหลุมหกเหลี่ยมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นหางปลาเป็นเกลียวยื่นออกมาแล้วก็มีประแจแหวน2ตัวคือวิธีการปรับของรถพวกนั้นส่วนมากจะเป็นพวกรถตลาดทั่วไปอะครับเขาจะมีน็อตล็อกกับน็อตปรับก็คือให้คลายน็อตล็อกซึ่งเป็นตัวนอกคลายออกก่อนแล้วก็ปรับก็คือหมุนตัวปรับด้านในพอเราหมุนตัวปรับด้านในเสร็จปุ๊บคราวนี้ค่อยหมุนตัวล็อกเข้าไปอีกทีครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับการปรับตั้งโซ่ด้วยตัวคุณเองอย่างง่ายที่บ้านครับเพียงแค่คุณมีประแจอุปกรณ์เครื่องมือเล็กน้อยครับไม่ต้องง้อช่างอีกต่อไปนะครับผมสำหรับในวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณรถในแบบ GPX Demon 150GN โฉมโมเดลใหม่คันนี้ด้วยนะครับโอเคครับหลังจากนี้ครับทีมงาน Motor Rival เราจะมานำเสนอทริปทิกอะไรที่น่าสนใจกันต่อไปนะครับฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยครับทั้งในส่วนของ Facebook Fanpage Motor Rival ครับแล้วก็ YouTube Channel Motor Rival นะครับวันนี้ผมขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ